ดีครับนี่เราก็มาถึงเรื่องการหาหุ้นวิธีการหาหุ้นที่จะเซลลิ่งนะครับถ้าเกิดเรามีโปรแกรม e-finance นะครับก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับในการหาหุ้นนะครับมาที่หน้าของ e-finance แล้วกดมาที่ QYO นะครับแล้วก็มาที่ compare average volume นะครับ5วันนี่นะครับเลือกแบบ horizontal นะครับแล้วก็จะเห็นหน้านี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบนะครับวอลุ่มของหุ้นแต่ละตัวนะครับโดยเมื่อเทียบกับ5วันที่ผ่านมานะครับว่า5วันที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยอย่างเช่นเปิ้ลเนี่ยอันดับ1เนี่ยนะครับมีเปอร์เซ็นต์วอลุ่มเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ประมาณ 636% นะครับแล้วก็โรจนะก็491% คือเกือบ 500% คือเกือบ5เท่าว่างั้นเถอะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับ5เท่าจากค่าเฉลี่ย5วันที่ผ่านมานะครับเวลาหุ้นที่เราจะเล่นนะครับหรือว่าที่เราจะสามารถทำกำไรได้ก็คือมาถึงทำกำไรอย่างรวดเร็วนะครับก็คือหุ้นที่มีวอลุ่มเข้าวอลุ่มนี่คือหัวใจหลักของการเทรดหุ้นเลยนะครับถ้าไม่มีวอลุ่มเราจะลำบากนะครับในการที่จะดันหุ้นขึ้นนะครับการทำกำไรต้องอยู่ที่วอลุ่มอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาหุ้นที่วอลุ่มเข้านะครับถ้าเราไปมองอันอื่นหมายถึงจะดูท็อปเกนเนอร์หรือว่าเทรดบายวอลุ่มตรงนั้นจะช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าบางทีหุ้นเล็กๆราคาขนาด20ตังค์10ตังค์อะไรเงี้ยครับวอลุ่มมันจะมหาศาลหมายถึงจำนวนหุ้นมันจะเยอะนะครับแต่เราบอกไม่ได้ว่าวอลุ่มวันก่อนกับวันนี้นะครับมันต่างกันขนาดไหนนะครับอันนั้นทีนี้ e-finance เขาก็เลยทำไว้ให้นะครับในการเปรียบเทียบกับวอลุ่มของวันวานนะครับ5วันที่ผ่านมานะครับสังเกตได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าหุ้นตัวไหนวอลุ่มเข้าผิดปกตินะครับโอ้ยวอลุ่มเข้ามาเยอะมากเลยนะครับดูตรงนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับถ้าถึง 1,000% เมื่อไหร่นะครับส่วนใหญ่มักจะเซลลิ่งนะครับแต่มีข้อแม้ก่อนนะครับถ้าเราจะเข้าไปดูมันไม่ใช่เสมอไปนะครับว่า 1,000% เราจะต้องเซลลิ่งนะครับบางทีเนี่ยอาจจะไม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเห็นวอลุ่มเยอะๆขนาดนี้นะครับประมาณ 1,000% ตอนนี้636นะถ้าตรงนี้อันดับ1นี่นะครับวอลุ่มถึง 1,000 นะครับแล้วยกตัวอย่างเรามาดูเปิ้ลนี้นะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับสัญญาณระยะเดย์นะครับตรงนี้จะบอกเปอร์เซ็นต์นะครับที่บวกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราจะเห็นว่าพันถ้าเกิดถึง 1,000% นะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ราคาที่เปลี่ยนแปลงตรงนี้ถึง 16% เมื่อไหร่นะครับถึง 16% นะครับโอกาสที่มันจะทะลุไป 30% ซื้อไปเซลลิ่งเนี่ยก็จะมีสูงนะครับเราสามารถอาจจะตามไปเลยก็ได้แต่ว่าต้องมีเบสิกในเรื่องของดูคลื่นนะครับดูการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นดูกรอบโบลิงเกอร์เป็นทุกๆเบสิกที่ผมสอนไปที่ผมบอกไปในซีดีทั้งหมดก่อนนะครับที่เราจะดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของเปิ้ลก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นว่า 636% เห็นไหมครับตรงนี้ที่เป็นแท่งขึ้นไปเลยนี่นะครับแท่งขึ้นไปเลยเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยตรงนี้ขึ้นที่3แน่ๆถ้าเราเจอขึ้นที่มันเป็นแท่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับนี่คือขึ้นที่3แต่มามองภาพตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นขึ้นที่1นะครับแล้วก็2 3ขึ้นไปนะครับตอนนี้คงจะเป็นขึ้นที่4พักตัวอยู่นั่นหมายถึงว่าเดี๋ยวมันจะมีขึ้นที่5ขึ้นไปอีกประมาณ8.10หรือ15หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราว่าเราจะเอาความปลอดภัยของเราเท่าไหร่แต่เป็นผมจะตั้งประมาณ8บาทหรือ8บาท5ตังค์จะขายหมูตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆนะครับเราซื้อตรงราคาปิดตรงนี้ไปวิธีการเล่นเราก็เบสิกเราก็ดูไปแล้วนะครับก็สอนไปแล้วว่าอย่าให้ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยลงมานะครับเวลาก็จะตามแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่
จะค้นหาหุ้นเซลลิ่งนะครับนี่เป็นการทดสอบให้ดูเฉยๆว่าที่มันไม่เซลลิ่ง 636% มันเป็นเซลลิ่งเพราะว่าทั้งหมดนี้อาจจะเป็นแค่ชุดของขึ้นที่1เองนะครับทั้งหมดนี้นะครับชุดของขึ้นที่1ใหญ่นะครับดังนั้นวอลุ่มมันยังไม่เยอะแต่ถ้ามันเลยไปแล้วนะครับแล้วพักตัวลงนะครับแล้วดีดขึ้นเดี๋ยวมาดูภาพระยะเดย์แล้วกันนะครับอันนี้นะครับภาพของเปิ้ลใน60นาทีเมื่อกี้อันนี้เป็นระยะเดย์นะครับอันนี้อาจจะเป็นแค่ขึ้นที่1ที่บริเวณ8บาทของเปิ้ลก็ได้นะครับแล้วก็จะพักตัวเพื่อจะดีดเป็นขึ้นที่3อะไรก็แล้วแต่ถ้าจะเกิดจะมีนะครับหรือจะเกิดขึ้นมันจะเป็นรูปแบบ ABC อะไรก็แล้วแต่ก็ผมก็ยังไม่ทราบว่ามันจะเกิดเป็นรูปแบบไหนนะครับต้องดูมันไปก่อนแต่ถ้ามันเป็นลักษณะตรงนี้เป็นขึ้นที่1และ2นะครับตอนมันขึ้นที่3เนี่ยถึงจะมีโอกาสเซลลิ่งนะครับถ้าเป็นขึ้นที่3ในระยะเดย์นะครับเท่านั้นนะครับถึงจะมีโอกาสเซลลิ่งนะครับเพราะว่าขึ้นที่3คือขึ้นที่แรงที่สุดในระยะเดย์นะครับไม่ใช่ในระยะ60นาทีหรือว่า5นาทีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะงั้นวิธีการที่เราจะหาหุ้นเล่นนะครับที่ว่าหยิบฉวยได้อย่างปลอดภัยหรือตามไปถึงที่มันจะเป็นเซลลิ่งได้ก็คือตรงนี้ครับวอลุ่มตรงนี้ถ้าเราไปซื้อหุ้นเข้าไปแล้ววันก่อนหรือวันไหนแล้วก็ตามแล้วหุ้นเราติดท็อปชาร์ตนะครับติดอันดับ1เงี้ยครับ1ใน3 1ใน4หรือว่าอันดับ1เลยเนี่ยครับเป็นพันๆขึ้นมาระดับ6 5 600หรือเป็นพันขึ้นมาเนี่ยให้ถือไว้นะครับหรือจะเล่นรอบกับมันก็ได้นะครับแล้วพวกที่ชอบเล่นท่านที่ชอบเล่นเดย์เทรดนะครับหุ้นพวกนี้นะครับเราสามารถหยิบมาเล่นได้นะครับจริงๆผมจะเล่นอยู่แค่5อันดับนะครับ5อันดับถ้ายืนอยู่เนี่ยผมจะมาวนเวียนเล่นอยู่แถวนี้ครับแล้วมาดูกราฟประมาณอีกทีนึงนะครับเพราะว่าหุ้นที่มีวอลุ่มในวันนั้นแบบนี้นะครับเราจึงควรเล่นนะครับไม่ใช่วอลุ่มหรือไปซื้อหุ้นหาวิ่งจากไหนมาก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับเพราะมันอาจจะไม่มีวอลุ่มซัพพอร์ตมาก็ได้นะครับแล้วนี่คือวิธีการหาหุ้นเซลลิ่งนะครับคอยติดตามดูตรงที่มันเป็น 1,000% ตรงบริเวณนี้นะครับเราก็ใช้เบสิกของเราในการดูกราฟนะครับว่าถ้าเกิดเป็นขึ้นที่3เนี่ยเราโดดตามไปเลยก็ได้เพราะว่าโอกาสเซลลิ่งมีสูงนะครับอันนี้ก็เป็นทริคอีกอันนึงครับผมสวัสดีครับ